สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมก็มีเนื้อหาสาระมาฝากทุกคนกันอีกเหมือนเดิมเนื้อหาสาระของวันนี้ก็เกี่ยวกับ Twitter นะคะบางคนอาจจะเปิดใช้งาน Twitter ครั้งแรกอาจจะตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขที่ง่ายๆที่คาดเดาง่ายๆอันนี้มันจะไม่ปลอดภัยต่อบัญชี Twitter ของเรานะคะวันนี้พี่ชมจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านบน Twitter กันค่ะมาค่ะเรามาทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบน Twitter ของเรากันนะคะเพื่อให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับบัญชี Twitter ของเรานะคะกดเข้าไปที่ Twitter ของเราได้เลยค่ะนี่นะคะพอเข้ามาแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กดที่ตรงนี้นะคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะคะก็กดเข้าไปที่คำว่าตรงนี้นะคะบัญชีตรงนี้นะคะตรงคำว่าบัญชีกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมคะตรงนี้จะมีคำว่ารหัสผ่านอยู่นะคะกดเข้าไปที่คำว่ารหัสผ่านเลยค่ะและนี่นะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะคะตรงนี้ให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันรหัสเดิมที่เราใช้อยู่นะคะใส่ไปเลยค่ะและนี่นะคะพอเราใส่รหัสผ่านเดิมของเราเรียบร้อยก็มาต่อที่ตรงนี้เลยค่ะรหัสผ่านใหม่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะพอกดแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งไว้ใหม่เลยนะคะที่เราคิดไว้ใหม่แล้วว่าเราจะตั้งรหัสอะไรเราก็พิมพ์ลงไปตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะรหัสผ่านใหม่ตรงนี้นะคะที่เราพิมพ์ไปนะคะตรงนี้นะคะที่เราพิมพ์ไปต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขปนกันนะคะตัวอักษรเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ได้นะคะภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเลขปนกันแล้วก็ขั้นต่ำต้องมีประมาณ8ตัวอักษรนะคะต้องมีประมาณ8ตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องกดตรงนี้นะคะเพื่อพิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งนะคะตรงนี้นะคะต้องเพื่อยืนยันรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านที่เราตั้งใหม่เมื่อกี้นะคะพิมพ์เข้าไปตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะพอเราพิมพ์รหัสผ่านใหม่ตรงนี้เพื่อยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยนะคะนี่นะคะมี3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือตรงนี้นี่นะคะตรงนี้พิมพ์รหัสผ่านเก่านะคะรหัสผ่านปัจจุบันแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้นะคะพิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งตั้งใหม่นะคะแล้วก็มาตรงนี้พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะยืนยันรหัสผ่านนะคะก็คือพิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำอีกครั้งนะคะแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กดที่ตรงนี้เลยค่ะอัปเดตรหัสผ่านนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะรหัสผ่านของคุณถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่นะคะพอเราเปลี่ยนรหัสผ่านบางครั้ง Twitter เขาอาจจะรันมาหน้านี้นะคะเพื่อให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะคะเพื่อยืนยันว่าเป็นเราจริงๆนะคะตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่ตรงนี้อีกครั้งนะคะมันจะรันมาในที่หน้านี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะนี่พี่ชมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสผ่านใหม่ตรงนี้ใส่ไปตรงนี้นะคะตรงนี้ใส่รหัสผ่านไปแล้วก็เสร็จแล้วก็กดตกลงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตกลงกดเลยนะคะและนี่นะคะทันทีที่เราเปลี่ยนรหัสผ่าน Twitter นะคะ Twitter เขาก็จะมีการส่งข้อความมาที่อีเมลของเรานะคะที่เมลของเรานะคะเมลที่เราใช้ล็อกอิน Twitter นะคะเขาจะมีข้อความส่งมาบอกเราว่าคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านที่ผูกกับบัญชีของคุณหากคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้และเชื่อว่าบัญชี Twitter ของคุณถูกบุกรุกโปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลืออันนี้เขาจะมีข้อความส่งมาอย่างนี้นะคะ
ถ้าเราเป็นคนทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเองเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่เข้ามาอ่านเฉยๆแค่นี้แค่เราไม่ได้ดำเนินการอะไรแค่นี้ Twitter เขาก็มั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเราจริงๆที่เป็นคนเปลี่ยนรหัสผ่านเองนะคะแต่ถ้ามีอีเมลแบบนี้ส่งมาที่โทรศัพท์ของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนรหัสผ่านเองแต่มีอีเมลแบบนี้ส่งมาก็แสดงว่ามีคนบุกรุกเข้าบัญชี Twitter ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดไปที่ตรงนี้นะคะนี่นะคะติดต่อฝ่ายช่วยเหลือนะคะทาง Twitter ของเราเขาก็จะช่วยให้เรากู้คืนบัญชี Twitter ของเราได้นะคะถ้าเกิดเราเป็นคนเปลี่ยนรหัสผ่านเองก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนรหัสแต่มีอีเมลแบบนี้มาเราก็กดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือทันทีเลยค่ะแค่นี้ Twitter ของเราก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่ารหัสผ่านของใครที่ยังรู้สึกว่ามันยังคาดเดาง่ายแล้วก็ไม่ปลอดภัยก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านแบบที่วิธีที่พี่ชมบอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะแค่นี้ Twitter ของคุณก็จะปลอดภัยแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ